ขณะที่แนวทางรับมือกับการจราจรโดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมทางสตส.ก็มีแนวทางปฏิบัติออกมาค่ะศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.ประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์เป็นประธานในช่วงวันที่29ถึง31ตุลาคมสตส.ประเมินว่าจะมีประชาชนเข้าไปเป็นจำนวนมากจึงกำหนดให้ปิดถนนโดยรอบท้องสนามหลวงทั้งหมดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของทุกวันทั้งถนนราชดำเนินและในส่วนของฝั่งธนบุรีตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ไม่อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าแต่จะอำนวยความสะดวกรถขอสมก.ให้บริการตลอดจนการจัดเรือเปิดให้บริการจากท่าเรือสาทรไปยังท่าเรือท่าช้างโดยจะเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพวันละ 10,000 คนจัดให้เข้าครั้งละ150คนขอให้ประชาชนทยอยเดินทางเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการคนเข้าไปถวายบังคมนะครับเราก็จะใช้ระบบมีจุดที่มารับบัตรคิวมีจุดพักคอยนะครับแล้วก็ในชั้นต้นเนี้ยประเมินไว้วันละประมาณ 10,000 คนนะวันละประมาณ 10,000 คนอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเร่งรีบเดินทางมาภายใน29 30 31เนี่ยจะต้องรีบเดินทางมาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีระยะเวลาในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกยาวนานก็อยากให้พวกเราได้ช่วยทยอยกันมานะครับก็จัดการบริหารจัดการกับประชาชนประมาณ 10,000 คนเนี่ยให้ได้สามารถเข้าไปถวายบังคมได้สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม15จุดรวมถึงทีมอาสากู้ชีพโรงพยาบาลสนามพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการพักค้างคืนนอกจากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและที่บ้านอุ่นไอรักยังเปิดให้พักเพิ่มที่สนามม้านางเลิ้งรองรับได้200คนโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังตามปกติเพื่อให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยจะเปิดให้เที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีผู้เข้าถวายบังคมพระบรมศพให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และให้ออกประตูวิมานเทเวศและประตูเทวาภิรมย์ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพหลัง16 นาฬิกาให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี